ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงกะหรี่ปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่สับผัดหอมจนสุกใส่เนื้อไก่สับผัดจนสุกค่อยๆเติมกะทิพร้อมปรุงปลาโลโบผัดจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บผัดจนเดือดค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแห้งแล้วปิดไฟปั้นจนผสมไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เป็นลูกกลมขนาดประมาณ10กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งสาคูเทสาคูเม็ดเล็กใส่กระชอนล้างผ่านน้ำเทสาคูลงในภาชนะเติมน้ำดอกอัญชันคั้นค่อยๆเติมน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนสาคูนุ่มและสามารถปั้นได้แบ่งสาคูออกเป็นก้อนเล็กแผ่แป้งสาคูออกเป็นแผ่นบางวางไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่ที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมวางลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองที่ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนึ่งไฟแรงนานประมาณ15นาทีทาสาคูด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวในขณะร้อนจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับผักกาดหอมผักชีและพริกขี้หนูสวนพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะกับเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ